วันใจชิบหายครั้งแรกที่เห็นคะแนนจากรถเทนทูมโตถึงแม้ว่าเราจะรู้ดีนะว่าคะแนนจากรถเทนทูมิโตอย่าไปอ้างองเลมากเถอะนะเพราะฉะนั้นเออพูดเรื่องนี้ก่อนเลยคะแนนของรถเทนทูมิโตเนี่ยเราควรจะยังเชื่อถืออยู่ไหมไะนครับส่วนตัวผมเนี่ยปกติแล้วดูคะแนนจากรถเทนทูมโตเนี่ยผมจะเอาไว้ดูว่าในโครงการภาพยนตร์ส่วนใหญ่หน้าตอนเนี้ยฝั่งนักวิจารณ์กับฝั่งคนดูเนี่ย เขายืนอยู่ฝั่งไหนกันถ้าเราดูคะแนนจากลอ t ์ e เทนโท t o เราก็จะเห็นว่าฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยก็จะไม่ชอบหนังอย่างแบล็กอะดัมากมากนะครับแล้วก็ฝั่งคนดูทั่วไปเนี่ยจะชอบมากๆตอนแรกผมก็คาดเอาไว้ว่าถ้าฝั่งนักวิจารณ์ไม่ชอบแสดงว่าบทน่าจะอ่อนแต่คนดูกลับชอบ แสดงว่าบิวอัพน่าจะดีเพราะว่าคนดูที่เป็นฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องเทคนิคการเล่าเรื่องเรื่องลำดับการเล่าเรื่องการให้ความสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องบทมากกว่าเพราะว่านักวิจารณ์นะครับเขาก็ต้องไปยึดแล้วจับกับจุดนั้นนะครับเพื่อให้ได้รีวิวเพื่อได้มีเรื่องพูดนะครับแต่ส่วนตัวฝั่งคนดูเนี่ยก็จะเน้นไปฝั่งอิมมชั่นอลมากกว่าของอารมณ์มากกว่าส่วนตัวผมมาอยู่ตรงกลางนะผมกําลังจะบอกว่าถ้าเอามาตรฐานหนอนหนังนะที่ เคยให้คะแนนกันมาผมจะบอกว่าหนังแบ็คอดัมเป็นหนังเฮี้ยจริงๆเรื่องๆเรื่อง,องบทเฮี้ยจริงๆพายาตทวงบัลลังทวงคืนอำนาจที่กูเคยมีธรรมะชนะอธรรมมันเป็นการเล่าเรื่องแบบเฉยมากและมันเป็นการเล่าเรื่องที่ทื่อปื้อกะดื้อมากคือไม่มีอะไรเลยการเล่าเรื่องคือเราไปดูหนังแบ็คอดัมก็คือเสพเนื้อเรื่องไม่ได้เลย เนีครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามาตรฐานของนอนหนังเดิมเนี่ยหนังเรื่องนี้จะเฮี้ยมากแต่ผมกลับรู้สึกเอนจอยมากในภาพยนตร์เรื่องแบ็กอดัมสิ่งที่มันเกิดในแบ็กอดัมอ่ะมันเป็นอะไรที่เต็มไปด้วยการปลุกเรา้าเน้นมากโฟกัสสุดๆให้คนดูมีอารมณ์ร่วมผมรู้สึกว่าหนังแบ็กอดัมสองชั่วโมงนะเออเผื่อใครบางคนดูแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นแต่จริงๆหนังแบ็กอดัมสองชั่วโมง นะครับก็คือไม่ไม่สั้นไม่ยาวนะเออกำลังดีนะครับสชั่วโมงกําลังดีผมกำลังจะบอกว่าคุณรู้สึกกันไหมว่าเหตุการณ์มันปั๊บป๊บจบปัป๊บปจบปัป๊บปจบคุณรู้สึกกันปะผมรู้สึกเพราะว่าเขามีซีนทอล์กน้อยมากโดยเฉพาะ Black Adam นี่พูดพูดน้อยเหี้ยเลยหนังเรื่องนี้เขาประคม ซีนแอคชั่นประโคมฉากบิวอัพต่างๆไม่ใช่แค่ประโคมบิวอัพนะประโคมสโลโมชั่นประโคมเพลงคือผมมาเอนจอยกับมันแต่ภายในช่วงเวลาที่ผมบันเทิงเอนจอยอยู่เนี่ยผมรู้สึกแบบไอ้เฮียผมลำคาญอะ่ะมันสนุกก็สนุกอะ่ะแต่ในความสนุกอะ่ะเราจะลำคาญนิดน,นึงว่าแบบไอ้สัตว์สโลจะเยอะไปไหน สโลโคเยอะเลยคือลดสโลลงไปผมก็มองว่าไม่ได้ทําให้อัตราลดของมันเสียเลยด้วยซ้ําไปสังเกตว่าจังหวะในการที่เขาใช้สโลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะฮิตนะอย่างเช่นเดล็อกกำลังพุ่งเขาจะไปชกใครก็จะแบบพุ่งปุ๊บชกแล้วก็ปุ๊บตั้มช่วงจังหวะก่อนจะทำอเไรปุ๊บตั้มอย่างตัว one, ไซคลนนะครับไซคลนนะ่ะบินปับ๊บไซโคลนนี้ด้วยความที่ตัวละครนผู้หญิงเนาะสโลจะต้องเข้าหน้าตลอด โลปักเอาแล้วเข้าหน้าแล้วก็เป็นลมเป็นลมไม่ได้หมายถึงสลบนะหมายถึงว่าพลังเขาน้าเป็นลม <c oughs> แต่แต่ถ้าสลบประพก,กูเนี่ยจะสลบไอ้เหี้ยบิ้วจนกูจะสลบเลย <c oughs> แบบโอ้โหมันโอ้เต็มไปหมดอีกอย่างหนึ่งคือเพลงสําหรับผมหนังเรื่องแบ็กอดัมใช้เพลงเยอะไปหน่อยวะ่ะมันมีซีนแอคชั่นที่ใช้เพลงและไม่ใช้เพลงอยู่นะที่ผมชอบ เอาซีนที่ใช้เพลงก่อนแล้วกันนะซีนที่ใช้เพลงที่ผมชอบก็คือซีนที่เดอะล็อกออกมาจากถ้ำของเขาอะนะครับครั้งแรกออกมาจากจองจําแล้วกันจะพูดว่าออกมาจากถ้ำดูแพ็แกอาดัมเป็นคนป่านะออกมาจากการจองจําแล้วก็บินออกมาปั๊บแล้วก็จะมีสโลที่สู้กับกองทัพตรงนั้นนะครับเขาจะเป็นซีนแอคชั่นที่มีเพลง Play It Back ของ The r o l l i n g Stone ประกอบอยู่ นะครับจริงๆเว,ว็บแรกอะทำให้นึกถึง t w วิตเต็ดไม่เท่าเหมือนกันนะใครเป็นแฟน t w วิตเต็ดว่าไม่คิดเหมือนกันนึกถึงเกม t w i ิตเต็เหมือนกันแต่ว่านี่คือซีนที่ผมรู้สึกว่าใช้เพลงและผมชอบมันเป็นเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวไงแบ็คอ a ดัมเพิ่งถูกปลดปล่อยออกมาก็เพลงประโคมไปผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะสมในการพูดว่าอันเนี้ยคือซีนเปิดตัวของแบ็คอดัม อย่างแท้จริงมันก็ดูอลังการมันก็ดูไฮป์เราดีด้วยความที่ผมฟังเดอะร i n ิงสโตนอยู่ด้วยนะครับเพลงอินแบ็กผมก็ชอบทวิตเต็ดผมก็ชอบเพลงเพลงอินแบ็กประกอบเกมทวิสต์เต็ดด้วยคือมันแบบเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่อยู่ในความทรงจําผมอะเด็กยุค9ก 90, อย่างผมแฟนทวิต์เต็ดผมก็กรีกราดก็เท่านั้นเองนะครับส่วนอีกซีนหนึ่งที่เป็นซีนต่อสู้สั้นๆนะครับแต่เขาไม่ใช่เพลงแล้วมันเป็นซีนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้เฮียนี่ก็ไม่ใช่เพลงก็ได้ ก็สนุกก no sure, so ็ตื่นเต้นกูรู้สึกว่าซาวก็แบบโอ้โหประโคมชิบหายด้วยความที่พลังเวลาบินมันจะมีเสียงพิท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 ต่อยก็ป่วงแบบชกทลายมีตุ้มตามโครงคางกูปักมันหนังมันไม่เงียบอยู่แล้วคือซีนที่แบ็คอดัมกับฮอกแมนที่สู้กันมันจะมีเฉลยสองคนถูกไหมจับมาแล้วก็ในซีนนั้นเออเพียสบอ๊แน่นนะครับด็อกเตอร์เฟดก็นั่งอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับแล้วก็ต้องการจะมาถามว่าลูกสาวของนางเอกใช้คำว่านางเอกแล้วนะ ในของเรื่องลูกสาวของนางเอกไปไหนถูกจับไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบ็คอดัมพาบินเนี่ยมันจะมีตรงข้างในบ้านของนางเอกอะไรครับที่เขาสู้กันอะ่ะแบ็คอดัมกับฮอคแมนอ่ะตรงนั้นอะ่ะไม่มีเพลงเออใครสังเกตบ้างขนาดมันไม่มีเพลงอะ่ะหนังผมยังรู้สึกว่าหนังมันยังไม่เงียบเลยอะ่ะนั่นหมายความว่าซีนแอคชั่นหลายๆซีนอะ่ะไม่ต้องใส่เพลงยังได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นข้อสนุกของผมที่ว่าหนังเรื่องแบ็คอดัมเนี่ยมีจุดนี้แหละที่ผมไม่ชอบนะครับ ก็คือเรื่องเพลงเยอะไป2คือสโลและ2อ,อย่างเนี้เป็น2อ,อย่างที่ถ้าลดลงอีกหรือเอาออกลงบ้างไม่สูญเสียทรรดแน่นอนมาถึงเรื่องที่อยู่ในหัวข้อของคลิปดีกว่านะครับก็คือ acting แบบ The Rock ใครก็รู้ว่า The Rock แม่งญาติผมนะครับ <laughs> มุกนี้ใครไม่เก็ตที่ผมพูดเนี่ยแสดงว่าคุณเพิ่งติดตามหนังไม่นานนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้นะผมย้อนให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับสำหรับคนที่ไม่เก็ตนะคือมันมีช่วงหนึ่งนะครับที่หนอนหนังรีวิวลงคลิปบ่อยๆเลยช่วงนั้นบ่อยรูบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเดอะล็อกเล่นทุกเดอะล็อกมีหนังใหม่ทุกเดือนเลยกูร <ık im Bond> <ique> <k Tel ete> ู <occurs> ้สึกว่ากูเจอหน้าเดอะล็อกบ่อยกว่าเจอหน้าแม่กูอีกไอ้เหี้ย โอ้โหเฮียจะขยันไปไหนเนี่ยผมจะบอกว่าไอ้เฮียเดินล็อกอ่ะเราเห็นเดอะล็อกก็โอเวอร์ชิบหายไอ้หากระโดดลงจากตึกไม่ตายก็มีมาแล้วกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ไม่ตายก็มีมาแล้วกระโดดข้ามฝั่งแม่งกระแทกตึกโครไลายตึกแม่งยังมีแล้วเลยอะ่ะคนเดียวล้มกองทัพทหารทั้งกองทัพก็มีมาแล้วนั่นขนาดมึงเป็นคนธรรมดาบางเรื่องก็เป็น ทาหารฝีมือดีบางเรื่องก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คอคาดหวังไว้แล้วว่ามันจะโอเวอร์มากๆยิ่งกว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับอาจจะระเบิดโลกดับดวงอาทิตย์ได้เลยอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครพูดถึงคือ acting แบบเดอะร็อ t เดอะร็อะ เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาทําบ่อยๆในการสร้างบุคลิกบางอย่างให้ตัวเองนะครับมันกลายเป็นซิกเนเจอร์มันกลายเป็นภาพจําไปแล้วนะแต่คุณไม่รู้ว่าเขากําลังทําสิ่งนั้นอยู่ก็คือการปรับรูปหน้าหรือปั้นรูปหน้าตัวเองใหม่เวลาสวมบทบาทหรือต้องเข้าบทเข้าซีนนะครับจริงๆเรื่องนี้ฮะมันเป็น สิ่งที่เดอะล็อกทำตั้งแต่ตอนเดบิตเอฟซอนูน้นหววปั้มในอดีตนะครับตั้งแต่ตอนเป็นเดอะร็อกแรกๆเนี่ยคือสมัยก่อนน่ะเดอะร็อกจะชอบปั้นหน้าตัวเองทรงนี้ในตอนที่เปิดตัวหรือไม่ก็ตอนที่กําลังจะชนะหรือกําลังพยองคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าศัตรูอยู่เหนือกว่าคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยเดอะร็อกเขาจะทําหน้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแว่นนะปกติหน้าคนเราอนะครับมันก็จะปกติ นะครับบางคนหน้าดูยิ้มดูดูดูอะไรแล้วแต่นะครับแต่หน้าคนเราปกติก็ประมาณนี้สิ่งที่เดอะล็อกทำก็คือคุณสังเกตดูนะเขาจะก้มหน้าสีห้าองศาเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเขาจะขมวดคิ้วเออเขาจะขมวดคิ้วประมาณนี้นะเขาจะก้มหน้าสีห้าองศาแล้วก็ขมวดคิ้วปั้นหน้าปรับหน้าตัวเองให้มาอยู่ในโพสิชันนี้ตลอดเวลายิ่งภาพยนตร์เรื่องใบกอดดมเนี่ยจะเห็นชัดว่าเขา ปั้นหน้าทรงนี้บ่อยแทบจะแบบ99.99%เ99น่ะเขาใช้หน้านี้ตลอดเวลาจริงๆไม่ใช่เฉพาะแบ็คอดัมด้วยหนังเรื่องอื่นก็มีแต่ว่าแบ็คอดัมนี่เห็นชัดหน่อยโพซิชันของหน้าแบบนี้นะครับมันเป็นโพซิชันคล้ายๆกับการที่ขมขวัญปกติแล้วเนี่ยองศาของของหน้านักแสดงนะครับมันเป็นภาษาท่าทางที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่นักแสดง จะรู้กันอยู่แล้วแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเอาไปปรับใช้อย่างไรเราก้มหน้ามองใครสักคนเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราอยู่สูงกว่าเรามีอํานาจมากกว่าเราแข็งแกร่งกว่ารวยกว่าคือเราอยู่จุดที่สูงกว่าว่างั้นเถอะส่วนโพสิชันของนักแสดงที่เงยหน้านิดหน่อยก็จะอยู่ในโพสิชันที่สั่นคลอน,นรู้สึกต้อยต่ํากว่าอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดอะล็อกทำในการแสดงของตัวเองก็คือเขาก้มหน้าสี่ห้าองศา แล้วมองไปข้างหน้ามันทําให้รูปหน้าของเรามันดูมั่นคงขึ้นมันจะรู้สึกว่านักแสดงอีกคนน่ะถูกเขาชี้หน้าอยู่ตลอดเวลามันจะดูจิกไปที่ทุกคนมากขึ้นโถมไปที่ทุกคนมากขึ้นลุกล้ําเข้าไปในผู้ฟังมากขึ้นกว่าปกติเหมือนกับมั่นใจมากๆชี้หน้าคุยกับคนอื่นพยอองมีอํานาจนี่คือสิ่งที่เดอะล็อกใช้บ่อยและเยอะที่สุดใน การมารับบทเป็นตัวละครแบ็กอดัมจริงๆเดอะล็อกมีสแวักหลายอย่างที่เขาใช้บ่อยสังเกตว่าเดอะล็อกจะไม่มียืนหอไหลเลยนะออด้วยความที่ออตัวละครแบ็กอดัมเนี่ยเขาเป็นเหมือนมีพลังเทพนะเขาจะพยายามยืนผายอกตลอดเวลาแล้วสังเกตนะเวลาเขากาลังอยู่ในช่วงจังหวะที่มองหาเออมองหาหรือกําลังค้นหาไม่ว่าจะค้นหาอะไรก็ตามเขามักจะหัน หันข้างให้กล้องเสมอผมว่าน่าจะเป็นเรื่อง <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องความเคยชินน่าจะเป็นเรื่องความเคยชินเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ w F และ The Rock จะชอบหันข้างหันข้างหันข้างให้กล้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเขาก็อาจจะมีติดบ้างเรื่องพวกนี้ก็เป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆจริงๆไม่ได้มีแค่ The Rock คนเดียวนะที่ใช้ทริคในการปั้นหน้าเวลาต้องการจะแสดงอารมณ์อะไรต่างๆ นะครับผมที่เห็นชัดๆที่ใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะก็คืออดิทอชหรือฮอ k แมนนักแสดงคนนี้ใช้ทริคเดียวกับเดอะล็อกเลยยิ่งเวลาประชันหน้ากับเดอะล็อกเนี่ยแม่งแทบจะแบบ acting เดียวกันเลยก้มหน้าสี่้าองศาแล้วก็ขมวดคิว้วมั่นใจจะมีพลังพออยู่ในฐานะของฮอคแมนถูกไหมครับมันจะมีอยู่ไม่กี่ช่วงเท่านั้นเองนะครับที่ตัวอดิทอชเนี่ยเขาไม่ปั้นหน้าตัวเองไปในฟอร์มนั้นนะครับเหมือนคลายล็อกหน้าตัวเองแล้วก็แบบ หน่อยอีกคนหนึ่งที่ใช้วิธีการปั้นหน้าแต่อาจจะไม่ใช่เทคนิคแบบนี้นะครับผมแต่ว่าใช้บ่อยด้วยไม่ใช่เฉพาะในภาพยนตร์เรื่องแบ็กอดัมในเรื่องอื่นๆก็ใช้แบบนี้ก็คือเพียร์สบอสแน่นเพียร์สบอสแน่นเนี่ยเขาจะปั้นหน้าตัวเองในการสื่ออารมณ์ต่างๆจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นบอด y ี้แลงเกวนะที่เวลานักแสดงแอคติ้งเวลาเล่นออกไปเนี่ยเขาก็จะทำสิ่งพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ เอามาบอกกับทุกคนนะครับแล้วเห็นชัดๆเลยคือจังหวะที่เพียสบอลแน่นคิดอคุณลองสังเกตดูนะว่าจังหวะที่เพียสบอลแน่นเขาคิดอ่ะเขาจะมีการหลี่ตาเล็กน้อยขออนุญาตถอดแว่นอีกรอบนึงครับคือสมมติจังหวะเพียสบอลแน่นคิดอกอดอกหรืออะไรก็ตามล้วงถือเฮียอะไรก็ตามแหละนะครับเขาก็จะ คุยคุยปับ๊บปล่อยบทแบบอเออนี่อย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้จังหวะที่พูดอาจจะมีเงยหน้าสีผ้าองศาบ้างในจังหวะที่เ,ออเป็นรายละเอียดดีเทลเยอะๆต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยหรือจังหวะที่รับฟังก็มีบ้างที่ก้มหน้าสีผ้าองศาเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นผู้ฟัง การก้มหน้าเงยหน้าอย่างเงี้ยมันใช้ในจังหวะการเป็นผู้พูดหรือผู้ฟังได้ด้วยพอเกิดคําถามปับ๊บหรือเพียร์บอสแมนพูดประโยคที่มันเป็นกึ่งคําถามปับ๊บเขาจะหลีตานิดนึงประมาณเงี้ยแล้วก็พูดคําถามยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจำแดร์หลอกในเรื่องไม่ได้นะแต่สมมุติเย็นนี้กินข้าวอะไรหรือว่าอากาศแบบนี้เราจะไปกินชาบูหม้อไฟดี แ่าแล้วก็จะม,มีการหลีกตาที่ผมยกตัวอย่างแบบโง่ๆเลยนะคือแบบทุกครั้งที่เพียร์บอลแมนเขาจะพูดประโยคที่เป็นเหมือนการจั่วคําถามหรือเป็นประโยคที่ต้องใช้ความคิดแต่เขาจะ acting ออกมาเลยคือหลีตานี่นึงแล้วแบบ บางครั้งถ้ามันมากขึ้นเขาต้องการให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาคิดมากขึ้นคิดหนักขึ้นเขาจะกัดกรามเบาๆด้วยอา,อาการกัดกรามเนี่ยนักแสดงทุกคนใช้เดอะล็อกก็ใช้ตัวออาดิชชอตก็ใช้ส่วนเพจบอดแม่นก็ใช้เหมือนกันนะครับแต,แ,ตแต่จะเห็นเบาๆมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็มันก็เป็นเหมือนบอด y ี้แลงเกตนะครับภาษาท่าทางนะครับที่ผมเก็บเก็ดเล็กเก็บน้อยมาคุยกับทุกคนนะครับเพราะผมว่ามันน่าสนใจดีนะว่าเฮ้ ทำไมเราถึงชอบเดอะร็อกอ่ะโดยเฉพาะ Acting แบบเดอะร็อกมีใครอยากจะรู้ไหมครับว่าทำไมทุกคนถึงรู้สึกว่าชอบแบล็กอ d ดัมในขณะที่นักวิจารณ์เนี่ยเขาไม่ชอบกันจริงๆรวมถึงผมด้วยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบบทของแบล็กอ d ดัมเลยแต่ทำไมคนดูส่วนใหญ่ทุกคนถึงชอบมันหรือผมเนี่ยไม่ชอบบทแต่ผมรู้สึก Enjoy กับมันเพราะอะไรมีหนึ่งอย่างที่ผมมองว่าแบล็กอดัมถึงแม้ว่าบทเขาจะไม่ดี แต่เรื่องนี้เขาทำได้ดีคือจังหวะการเล่าเรื่องโดยเฉพาะเทคนิคการฟอร์ช a โด w ต้องอธิบายทุกคนก่อนนะครับว่าการฟอร์ชัโดเนี่ยเหมือนเป็นการจั่วอะไรขึ้นมาก่อนคุณลองนึก ถึงวันพีซก็ได้ของรียะายยกตัวอย่างวันพีซีกรอบนะก็คือเวลาเขาจะเปิดตัวตัวละครเก่งๆร้อยตอนก่อนหน้าหรือระยะก่อนหน้านานๆอย่างนี้เขาก็จะฟอร์ชาโดโคนนั้นก่อนอาคุณลองนึกถึงดากอนก็ได้เราได้ยินดากอนพ่อลูฟี่ชื่อดากอน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 มังกีดีดากอนตั้งนานสักพักเลยนะตัวละครดากอนถูกพูดถึงก่อนหน้านี้นานมากแต่เราไม่รู้ว่าใครเรารู้แค่ว่าอ๋อพ่อของลูฟี่เฮ้ยเป็น หัวหน้าคณะปฏิวัติเว้ยโอ้นู่นนี่เราก็ได้ยินสปปรรพคุณไอ้การฟอร์ชาโดแบบนี้ถ้ามันทำได้ดีและถูกจังหวะมันจะเป็นการเหมือนสร้างความผูกพันแบบฉับพลันผมขอใช้คำนี้ละกันนะครับผมไม่อยากจะใช้คำว่าฉาบฉวยกับเทคนิคแบบนี้เพราะผมว่ามันไม่ที่ท,ทำยากเหมือนกันนะครับก็คือการฟอร์ชาโดแล้วเป็นการสร้างความผูกพันแบบฉับพลัน มีหลายๆตัวละครและหลายๆเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่าในแบคอะดัมเนี่ยคุณจะจําได้คุณจะรักมันคุณจะผูกพันกับมันขึ้นมานิดนึงเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่องแบคอะดัมเนี่ยผมว่าใช้ฟอร์ชัโดอในการสร้างความผูกพันแบบฉับพลันของตัวละครหรือเหตุการณ์ที่มีต่อคนดูได้ดีมันจะมีประมาณ 3. จุดนะเท่าที่ผมจำได้นะตอนนี้นะจุดแรกก็คือเหตุการณ์ที่ลูกของนางเอกเด็กนักนที่ถ่ายสเก็ตบอดเนี่ยตอนหลังมันจะมีการทำชูมือสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเบ,บ้แล้วก็เป็นเหมือนแบบอิสรภาพทุกคนต้องอเป็นอิสรภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าโอเคมันเด็กมันน่าจะน่าลำคาญไปบ้างหรืออะไรไปบ้าง,อ,างอะไรเงี้ยแต่เราจะจำมันได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยเหตุการณ์มาถึงของซีนเนี้ยมันเป็นการมาถึงที่ เรามีภาพจําที่มันชัดเจนเรารู้สึกคุ้นเคยกับเหตุการณ์นี้เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พอหมอพอจาะจังเลยในการที่เฮ้ยไอเฮี้ยตัวร้ายปลุกผีขึ้นมาแล้วแล้วก็ถึงเวลาแล้วสินะที่พวกเราจะปกป้องตัวเองกอบกู้เอกรากประกาศอิสรภาพอะไรประมาณนั้นนะครับมันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนเริ่มเรื่องเลยนะครับตัวละครที่เป็นลูกนะครับในอดีต่ลูกของเทศอาดัมนะครับหรือแบล็คอาดัมเนี่ยนฮะ เขาทำใส่ลักษณ์แบบนี้ตอนที่ไปยืนบนคล้ายๆเป็นหน้าผาโขดหินอะไรสักอย่างนะแล้วก็ทำแบบนี้ใส่คนงานข้างล่างทาดทาดใส่ทาดข้างล่างแล้วทาดข้างล่างก็ชูมือเหมือนกันเหมือนแบบเป็นเหมือนผู้ที่บุกเบิกจุดเริ่มต้นของการประกาศเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟอร์ชาโดแรกที่ผมมองว่าเอ้ยเขาทำได้ดีนะเออคือถ้าตัวลูกของนางเอกนะครับเขามาทำตอนหลัง แล้วเขาไม่มีฟอร์เชโดมาก่อนเลยการที่ไม่มีฟอร์เชโดมาก่อนเลยก็คือไม่ให้เห็นเลยอาจจะมีย้อนอดีตถึงลูกแต่ไม่ให้เห็นไอ้ซีนที่ลูกของ Rock, เดอะล็อกอะเออลูกของแบล็กอะดัมอะมาทาแบบนี้ตอนเริ่มเรื่องไม่ให้เห็นเลยแล้วค่อยมาแฟดแบ็กตอนที่อ่าลูกของนางเอกทําตอนหลังคือให้เห็นพร้อมกันไปเลยว่าเฮ้ยในอดีตอะมันมีลูกของอ่าแบล็กอะดัมทาแบบนี้อยู่คล้ายๆกับเด็กคนเนี้ยเหมือนเป็นแบบ เหมือนเป็นลูกของแบคอดัมกับชาติมาเกิดเลยอะไรเงี้ยแบคอดัมเลยผูกพันกับเด็กคนนี้เป็นพิเศษอะไรประมาณนั้นนะครับและให้เราเห็นไปพร้อมกันเลยผมว่าดินามิกในซีนเนี้ยมันอาจจะลดน้อยลงและเยอะมากๆก็ได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ฟอร์ชอรโได้ดีนะครับก็คือซีนที่เดอล็อกตื่นใช้พลังครั้งแรกปุ๊บตื่นป๊าบนางเอกพาไปบ้านเดล็อกนอนอยู่ที่บ้านแล้วยิงเลเซอร์ใส่อ่าโปสเตอร์ซูเปอร์แมนอะได้ลรปุมแล้วก็ตื่นมาปั๊บเจอทีวีในทีวี เป็นภาพยนตร์เรื่อง The Good The Bad and The Ugly ถูกไหมครับต่อจากนั้นมันจะมีการไล่ล่ากันตัวลูกของนางเอกเหมือนเคยนะครับหาเรื่องนะครับไปขโมยวอทหารตรงนั้นแล้วก็แบบเอ้ยสร้างความปั่นป่วน The Lock ก็ลงมานะครับ เดอะกู๊ดเดอะแบ๊งเดอะกรีเห็นไปแล้วอันนี้เป็นการฟอร์ชาร์โดเพื่อการสร้างสีสันสําหรับผมนั้นเพื่อเพื่อการสร้างสีสันเท่านัา้นเอง,สร,ง,ส,รงสร้างความสําคัญให้ซีนแอคชั่นนี้ก็คือเดอะล็อกยืนอยู่ตรงกลางามีคนตีหัวเดอะล็อกป้องมีในตัวอย่างด้วยแล้วก็โดนโยน lun, ตกทะเลไปแต่ต่อจากนั้นน่ะมันจะเป็นแบบทําบรรยากาศให้เหมือนอารมณ์แบบเดอะล็อกโดนลุมแล้วกำลังจะควักปืนแต่เดอะล็อกไม่ต้องควักปืนนะเดล็อกมีสายฟ้ายิงสายฟ้าได,ได้ใช่ไหมแล้วก็ มีซาวซาวแบบเดอะกู๊ดเดอะแบ๊ดเนะอาร์ลี่เลยซาวประโคมประโคมประโคมสักพักตุ้ตุ้งตุ้งอะไรอย่างเงี้ยสินี้โอ้โหแม่สิ่นี้แม่งเผ็ดมากไอ้เฮียเผ็ดเหมือนโอพับเลยจะบอกว่าโอพับเนี่ยนะครับปกติซองละ20บาทเฉพาะวันนี้จนถึง23ตุลาคมนี้เนี่ยซื้อ2ซอง30บาท นีครับผมโดยที่โอพับเค้กเนี่ยเขาออกรสชาติใหม่ก็คือเป็นตัวสวีทโคเรียคือจะเผ็ดน้อยๆเน้นหวานกลมกล่อมเผ็ดพอให้สู้ซ่าหัวใจส่วนอีกรสชาติหนึ่งก็คือเอ็กซ์ตรีมสไปซี่โคเียนีครับตัวนี้จะเผ็ดโดดเลยเหมาะสําหรับคนที่ชอบเผ็ดโดดและซื้อครบ300บาทเอาไปแลกนี้ได้แบบนี้นี่ตุ๊ก,กตาแหอันนี้เป็นตุ๊ก,กตาผ้าห่มนะครับลูดซิปปุ๊บคลี่ออกมาเป็นผ้าห่ม เอาไว้คลุมตัวบางทีดูหนังเปิดแอร์หนาวๆเอาตัวนี้มาคลุมแป๊บน้องจะคอยให้ความอบอุ่นกับคุณ <l ux> <l ux> บางครั้งอะหนังอะถึงแม้ว่าบทจะไม่ได้แข็งแรงมากนีครับแต่ถ้าเทคนิคพวกนี้จังหวะพวกนี้มันวางได้อย่างถูกต้องและพอหมาะพอเจาะมันก็ส่งให้เหตุการณ์ต่างๆในเรื่องมันก็ส่งให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันสร้างความประทับใจต่อคนดูได้เหมือนกันอีกจุดนึงอีกจุดนึง ที่ผมจําได้ว่าเป็นจุดฟอร์ชาโดที่ดีนะสำหรับผมเป็นจุดฟอร์ชาโดที่ดีและโอเคเลยแหละมันจะมีตอนหลังนะครับที่เดอะล็อกเนี่ยเขาเริ่มที่จะอ่อนลงแล้วนะครับเริ่มที่จะเต็มใจให้ความร่วมมือกับพวก justice society of america แล้วนะครับผมและมันจะมีประโยคหนึ่งที่เป็นเหมือนประโยคที่เขาตั้งใจเลยตั้งใจจะให้มันเป็นคีย์สำคัญของเรื่องเลยก็คือประโยคที่ว่าทุกๆคนที่นี่ จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ต้องการฮีโร่หรอกสิ่งที่ทุกคนต้องการน่ะคืออิสรภาพมากกว่าไอ้คำว่าอิสรภาพเนี่ยเราอาจจะต้องโค้ดชัดๆหน่อยเพราะว่ามันมีการฟอร์ชาโดหลายจุดเพื่อส่งมาตรงนี้ไอ้จุดที่ตัวลูกเดอะล็อกกับลูกของนางเอกทำมือสามเหลี่ยมนั่นก็คือส่งมาเพื่อประโยคไอ้ทุกๆคนต้องการอิสรภาพมากกว่าซูเปอร์ฮีโร่ตรงนี้เหมือนกันนะครับและจุดที่เป็นฟอร์ชาโดจริงๆของประโยคนี้ มันอยู่ที่ตอนเริ่มเดอะล็อกบอกว่าเฮ้ยเหล่าธาตุทุกคนเนี่ยต้องการซูเปอร์ฮีโร่ว่ะแต่ลูกของเดอะล็อกอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ทุกคนไม่ได้ต้องการฮีโร่ทุกคนต้องการอิสรภาพตัวแบกอดัมจริงๆแล้วเป็นซูเปอร์วิลเลียนถูกไหมครับเออทุกคนรู้ดีนะเป็นซูเปอร์วิลเลียนในซีรีส์ของชาแซมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครแบกอดัมเนี่ยมันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เราจะเห็นว่าตัวละครแบทอดัมเนี่ย เขาแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาคนเลวต้องตายมึงปล่อยให้คนเลวมีชีวิตยอยู่ทําไมในเมื่อมันทําให้คนดีมีชีวิตยอยู่ลําบากขึ้นฆ่ามันซะดีตามเดอะล็อ <laughs> ก <The lock S 1> จะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงนะครับแต่มันเป็นซูเปอร์วิลเลไงการที่ตัวผู้กำกับเนี่ยเขาเลือกที่จะเล่าในจุดนี้แล้วเน้นหนักๆเน้นมากกว่าตัวเรื่องของเรื่องโดยซ้ำไป อเรื่องม่นตรงๆทื่อๆเลยง่อยๆเลยแต่มาเน้นตรงเนี้ยหนักมากไอ้ประโยคที่ทุกๆคนต้องการอิสรภาพไม่ได้ต้องการซูเปอร์ฮีโร่เออเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ไงครับเออมันก็เลยเข้าล็อกเป๊ะพอดีว่าอ๋อแบล็กอดัมเนี่ยไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะแต่เป็นคนที่ พาทุกคนไปสู่อิสรภาพประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นใจความของแบ็คอดัมที่ผมว่าจุดนี้แหละคือจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดที่เป็นหนึ่งองค์ประกอบให้ทุกๆคนชอบมันนะถึงแม้ว่าหนังแบ็คอดัมส่วนตัวผมเนี่ยคะแนนได้จากผมไม่เยอะหรอกแต่เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ได้คะแนนจากผมอาจจะน้อยนะแต่ผมชอบมากเพราะฉะนั้นนะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบทนะส่วนตัวผมผม ผมจะบอกว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ผ่านสําหรับผมคือบทไม่ผ่านเขาจะไปผ่านแล้วมันโอเคกับจังหวะและเทคนิคในการใช้ของมากกว่าในการโยนฟอร์ชาโดก็ดีแต่ในส่วนของเทคนิคก็ไม่ใช่ว่าผมจะชอบทุกอย่างนะครับไอ้พวกสโลกับเพลงอย่างนั้นผมเกลียดม,มากลดลงได้อีกเยอะนะครับผมแตนะ่เพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้แบ็กอดัมเนี้ยจะอยู่ที่6คะแนนครับผมสําหรับผมเนี่ยแบ็กอดัมถึงแม้ว่าบทมันจะเฮี้ยแต่ว่าอื ผมว่าเขาวางเทคนิคดีอะเออจริงๆเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมลังเลนะเพราะว่าถ้าเอาแค่เรื่องเรื่องเรื่องบทนะแบ็คอดัมสำหรับผมเนี่ยแม่งแบบไม่น่าจะเกินห้าว่ะแต่ผมเสือกเอนจอยกับมันไงเออแล้วผมพูดทุกครั้งว่าจุดยืนของผมในการดูภาพยนตร์เนี่ยผมอะเป็นคนที่นั่งอยู่ในโพสิชันของนักวิจารณ์ด้วยและคนดูหนังทุกความบันเทิงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเจอหนังแบบเนี้ยมันยากสำหรับผมมากที่แบบเหียบทแม่งเหียมาก แต่เอนจอยที่เฮียมันให้คะแนนยากมากเพราะว่ามันไม่รู้จะเอนโอนไปทางไหนสุดท้ายผมก็ให้ความสำคัญทั้งสองสิ่งนะครับก็คืออเรื่องบทเฮียก็หักคะแนนไปเรื่องความ enjoy, เอนจอยเฮ้ยมันเอนจอยสุดเลยเว้ยเพราะว่าภาพยนตร์สำหรับผมมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยเออมันทำหน้าที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันสามารถปลุกเร้าอารมณ์ผมได้เยอะผมก็เลยรู้สึกว่า ประมาณนี้นะครับคะแนนที่ผมให้แบ็กอดัมนะครับลองดูนะว่าคุณให้คะแนนแบ็กอดัมเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรที่คิดเห็นเหมือนกับผมบ้างก็ลองแชร์ความรู้สึกมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะนี่ปกติซองเดียว20บาทนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23ตุลาคม2ซ30แล้วก็ซื้อครบ300บาทเอาไปแลก ับบนันน้ไดาก,ากภาพนยร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพนยร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าภาพนยร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพนยร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ